ที่สาระร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือเรียกว่าร่างภาคประชาชนสาระสำคัญเป็นการทำงานเชิงรุกที่ครบวงจรตั้งแต่ส่งเสริมป้องกันการจัดการทางการแพทย์การเยียวยาการฟื้นฟูและการจัดหางานที่เหมาะสมมีการจัดตั้งสถาบันเป็นองค์กรอิสระส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนงานและผู้ป่วยผู้ได้รับผลกระทบโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารแบบจตุภาคีคือนายจ้างลูกจ้างรัฐบาลและภาคีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญหรือภาคีผู้ถูกผลกระทบนำกองทุนเงินทดแทนมาให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยเป็นผู้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานโดยตรงซึ่งมีความแตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือที่เรียกว่าร่างกระทรวงแรงงานโดยมีสาระสำคัญดังนี้เน้นการส่งเสริมความปลอดภัยและการป้องกันสนับสนุนงานวิชาการและรณรงค์มีการจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยที่อยู่ในการบริหารงานของกระทรวงแรงงานแม้จะมีคณะกรรมการจากหลายฝ่ายเช่นกันให้กองทุนเงินทดแทนเดิมดำเนินงานต่อไปในการเยียวยาชดเชยแต่นำดอกผลของกองทุนเงินทดแทนมาเป็นกองทุนเพื่อให้นายจ้างผู้ไปจัดซื้ออุปกรณ์และการจัดความปลอดภัยในการทำงานวันนี้กรรมาธิการที่พิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่ยกขบวนกันมาถกเถียงกันนะคะให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพเนี่ยคงจะมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องเกิดขึ้นแต่ว่าเราอาจจะย้อนมาให้เห็นภาพนิดนึงว่าตกลงว่าร่างนี้เนี่ยได้มีประโยชน์ยังไงต่อคนทำงานและตีความแค่ไหนนะคะคือผู้ใช้แรงงานผลักดันกฎหมายสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยเนี่ยก็เพื่อที่จะได้องค์กรอิสระในการมาทำงานในเรื่องของการคุ้มครองป้องกันแบบมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มีหน่วยงานในเรื่องของการวินิจฉัยโรคนะคะที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยระบบของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยยังทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะคุ้มครองใครบ้างมีการคุ้มครองสุขภาพความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบนอกระบบหรือลูกจ้างในส่วนของราชการที่จริงเดิมทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ใช้แรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยดูแลอยู่นะคะแล้วก็เพียงแต่ว่ามีปัญหาว่ามันก็จะมีเขาจะมีเงินกองทุนอยู่2กองก็คือ1ก็คือเงินกองทุนประกันสังคมสำหรับถ้าคนงานหรือที่เรียกว่าผู้ประกันตนทั้งหลายเนี่ยถ้าคุณทำงานแล้วเจ็บป่วยโดยปกติก็ไปใช้กองทุนประกันสังคมอันนั้นนอกการทำงานนอกการทำงานแต่ถ้าคนงานเนี่ยถ้าวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยจากการทำงานก็ต้องไปใช้เงินอีกกองหนึ่งคือเงินกองทุนเงินทดแทนซึ่งเขาจะมีเงินค่าชดเชยว่าคุณจะต้องหยุดงานนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะทีนี้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานก็รู้สึกว่าเวลาที่หมอจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานหรือเป็นโรคปกติเนี่ยการที่จะบอกว่าเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานเขารู้สึกว่ามันยากมันต้องมีหมอเฉพาะทางนะคะทีนี้ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันน่าจะมีกฎหมายนี้ออกมาและมีสถาบันออกมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อที่จะดูแลผู้ที่ทำงานทั้งหลายในโดยเฉพาะในสถานประกอบการคือเกี่ยวข้องกับหมอที่จะมาวินิจฉัยด้วยวินิจฉัยด้วยแล้วก็เงินที่จะต้องมาชดเชยมาเยียวยาเขาด้วยนะคะก็หมอได้มาจากไหนประสบการณ์ตรงจากที่นิคมลำพูนที่มีการถกเถียงกันเรื่องของการป่วยนิคมอุตสาหกรรมลำพูนว่าเป็นป่วยจากการทำงานหรือป่วยเฉพาะตัวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและที่เป็นกลางปราศจากการแทรกแซงของทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากฎหมายสถาบันตรงนี้เนี่ยคลอดออกมาเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าสถาบันความปลอดภัยจะมีองค์กรที่เป็นกลางในการวินิจฉัยสิ่งต่างๆและจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคอันเกิดจากการที่ปอดนะครับกรณีที่สมมติเรามีการเชื่อมเขาเรียกควันขาวเพราะว่าคนงานยังไม่เห็นควันขาวอย่างลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าปอดทำงานผิดปกติซึ่งถ้าไปทางหมอทั่วไปก็อาจจะเป็นโรคเฉพาะตัวคือสถาบันนี้เราอยากจะให้มีนะคะมีสมมุติอยากแทรกอยากแทรกท่านสถาพรนิดนึงก็คือว่าเราอยากให้มีเกณฑ์สร้างเกณฑ์มาตรฐานเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาคนงานเจ็บป่วยเนี่ยส
ํานักงานกองทุนทดแทนเป็นคนวินิจฉัยเป็นคนมีคณะกรรมการแพทย์มาวินิจฉัยก็ทําให้เกิดปัญหาว่าการวินิจฉัยนะไม่ตรงคนป่วยก็บอกว่าไม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็คิดว่าน่าจะมีองค์กรอิสระที่แบบมีส่วนร่วมคือเท่าที่ได้พิจารณากันมาเนี่ยเราถกเถียงกันเรื่องนี้2วาระนะครับในการประชุมแล้วก็โลกในปัจจุบันเนี่ยขอนำเรียนเลยว่าสลับซับซ้อนแล้วก็เคมีเนี่ยมากบางคนผู้ใช้แรงงานทำงานโรคจากการทำงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นฝ้ายฝุ่นสารเคมีหรือว่าสภาพแวดล้อมอื่นๆที่กระทบบางครั้งเนี่ยนะครับในขณะที่ทำงานเนี่ยเขาไม่ส่งผลแต่พอเกษียณออกไปแล้ว5ปี10ปีหรือว่า30ปีหลังจากที่ปลดออกจากงานหรือว่าเกษียณอายุการทำงานไปแล้วเนี่ยการวินิจฉัยต่างๆเนี่ยนะครับมีปัญหาเลยว่าเอ๊ะแรงงานเนี่ยเขาทำคุณประโยชน์สร้างบ้านสร้างเมืองมาเนี่ยควรที่ได้รับการคุ้มครองตามเรื่องเงินกองทุนทดแทนหรือว่าประกันสังคมหรือว่าสวัสดิการที่เขาควรจะได้น่ะสูงสุดแต่ปรากฏว่าแพทย์ไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอหรือว่าผู้วินิจฉัยไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพียงพอถามท่านประธานแล้วร่างของกระทรวงแรงงานกับร่างตรงนี้มันจะตอบคำถามเรื่องการได้มาซึ่งหมอและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต่างกันไหมคะเพราะรู้สึกนี่เป็นประเด็นโต้แย้งกันมากหมอที่นายจ้างพอใจหมอที่นายลูกจ้างพอใจแต่แล้วใครคือหมอที่เป็นกลางคือเท่าที่ผมพิจารณาดูรายละเอียดของร่างทั้งหมดเนี่ยถ้ามีสถาบันเป็นเอกเทศเป็นอิสระแล้วก็เป็นพหุภาคีตามร่างที่ท่านส.ส.สองท่านแล้วก็ผู้ใช้แรงงานเรียกร้องเนี่ยผมเชื่อว่าอันนั้นเนี่ยนะครับจะมีความเป็นอิสระแล้วก็มีความเป็นมาตรฐานสากลแต่ถ้าเกิดว่าร่างในส่วนส.ส.อีกส่วนหนึ่งทั้งฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลเสนอประกบกับรัฐบาลเนี่ยนะครับยังคงให้อยู่ในการกำกับของกระทรวงแรงงานเนี่ยข้อจำกัดก็จะมีอยู่เพราะฉะนั้นแรงงานเนี่ยจะได้รับประโยชน์อย่างไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดเพราะฉะนั้นมาตรฐานอันนี้ก็คงจะมีการยกระดับขึ้นมาจากของกระทรวงแรงงานหรือรัฐบาลว่าทำยังไงถ้าเกิดว่าสมมติว่าโหวตผ่านเพราะเรื่องนี้แบบที่ท่านสถาพรว่าอาจจะต้องโหวตกันหลายมาตราเพราะว่าความเห็นหลากหลายแล้วก็การยืนอยู่คนละฝั่งในค่อนข้างชัดเจนท่านอาทิตย์ของร่างของกระทรวงแรงงานเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาที่เราพูดถึงกันได้ยังไงคือที่เราเน้นเฉพาะกฎหมายเพราะเรามองว่าตอนนี้องค์กรเรื่องวินิจฉัยโรคเนี่ยเรามอบให้กระทรวงสาธารณสุขสมมติว่าตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญต้องถามต่อว่าผู้เชี่ยวชาญมาจากไหนเขาจะอยู่กับเราไหมเขาจะทำอย่างไรต่อไปคือรัฐบาลต้องคิดมากเพราะว่าเมื่อกฎหมายบังคับใช้แล้วต้องเดินหน้าสถาบันนี้องค์กรอิสระแบบนี้ณวันนี้เดี๋ยวเรามองว่าเร่งด่วนคือมีกฎหมายขอให้กฎหมายผ่านเพราะนั้นเวลาใครบอกว่าองค์กรอิสระไม่ลงตัวไม่เป็นไรถอยมาให้ลงตัวแล้วเราเอากฎหมายผ่านแต่วันนี้ไม่เป็นไรวันนี้มาถึงจุดที่ว่าเอาสองรวมมาแล้วรัฐบาลก็ยินดีผมพูดแทนเลยนะว่าเราก็ยินดีที่จะมีองค์กรอิสระมีสถาบันแต่ถามต่อว่าสถาบันนี้เนี่ยเราจะเอาหมอเชี่ยวชาญมาจากไหนใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าสถาบันผลิตเองได้เรามีเงินไปจ้างเขามาไหมเพราะหมอเนี่ยหายากสองหมอมาทำเฉพาะด้านแบบนี้เนี่ยอยู่กับเราไหมคือรัฐบาลคิดละเอียดถึงบอกว่าให้ดูให้ละเอียดเพราะฉะนั้นณวันนี้เราใช้บริการของกระทรวงสาธารณสุขโดยกระทรวงสาธารณสุขผลิตแพทย์อาชีวะนามัยขึ้นมาแล้วก็กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆโดยประกันสังคมสนับสนุนคือแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่ก็ในอนาคตผมว่าองค์กรนี้ต้องตั้งนะฮะแล้วก็อยากให้สมบูรณ์แบบนี้เพียงแต่ว่าณวันนี้รัฐบาลเร่งด่วนให้มีกฎหมายเพื่อให้โรงงานทําเราเชื่อมั่นว่าเหตุเกิดที่โรงงานถ้านายจ้างจัดการแล้วมันต้องป้องกันได้ถ้าไม่ได้ก็มีมาตรการทางวิชาการมาตรการเสริมเข้าไปส่วนเยียวยาแบบว่าเกิดโรคแล้ววิจัยแล้วจ่ายเท่าไหร่เนี่ยณวันนี้เราก็มีรองรับอยู่แต่สมมุติว่าไม่เชื่อมั่นตรงนั้นจะปรับเปลี่ยนอะไรที่ไม่เป็นสถาบันก็ได้หรือถ้าเป็นองค์กรอิสระก็ยิ่งดีคือกระทรวงแรงงานไม่ขัดข้องเลยครับคือมุมไม่ขัดข้องเลยครับเพียงแต่ว่าถามว่า how to do ทำอย่างไรเท่านั้นเองที่มองต่างมุมไปทางของ